เปิดวาฟฟิฟ์ม่ซิริอมอนหรือหมอปลาวานจากไทยบ้านเดอะซีรีส์สาวหน้าใสาที่คว้าใจหนุ่มๆน,นับเป็นดาราหน้าใหม่ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนสำหรับฟิฟฟม่ซิริอมอนเจ้าของบทบาทหมอปลาวานจากภาพ,พยนตร์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงซึ่งเธอมีผลงานการแสดงไม่น้อยเลยทีเดียวแถมยังมีประวัติน่าสนใจอีกต่างหากวันนี้ทางทีมงานของเราจึงขอพาไปเปิดวาร์ฟทำความรู้จักกับฟิฟฟม่ซิริอมอน ประวัติของเธอคนนี้ให้มากขึ้นอีกกันค่ะสำหรับประวัติของเธอคนนี้เธอมีชื่อจริงว่าซิริอมอนอ่อนคูนชื่อเล่นว่าฟิล์มส่วนชื่อฟิฟิล์มนั้นมาจากชื่อที่เพื่อนๆนั้นชอบเรียกเธอเธอเกิดวันที่21พฤษภาคม2539เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาจากคณะวิทยาการสารสนเทศสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยเธอย้ายจากคณะนิติศาสตร์มาเรียนนิเทศศาสตร์เมื่อตอนปีสองทงนี้ฟิฟีฟิมเคยเผยว่า,วามีความฝันอยาก,กรับข้าราชการ เป็นผู้คุมกรมราชธาน์เหมือนกับคุณแม่อีกด้วยฟีฟีมีผลงานในวงการบันเทิงเรื่องแรกคือไทยบ้านเดอะซีรีส์ในปีพศ2560ในบทหมอปลาวานซึ่งถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดของเธอเลยก็ว่าได้แต่ในไทยบ้านเดอะซีรีส์2พาร์ท1เธอได้ถอนตัวเนื่องจากติดเรื่องเวลาเรียนและได้กลับมารับบทเดิมอีกครั้งในไทยบ้านเดอะซีรีส์2.2และล่าสุดก็มีเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอปลาวานเป็นภาคแยก ซึ่งเป็นเรื่องราวของหมอปลาวานเต็มๆทําให้เธอได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกและนอกจากนี้เธอนั้นยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกอาทิเช่นอินดี้ลูกอีสาน The Message เล่าหรือสื่อซีและบักแตงโมเป็นต้นด้านชีวิตส่วนตัวต้องบอกว่าฟิฟิล์มเป็นคนเท้าๆลุยๆและเป็นตัวของตัวเองสูงอีกทั้งยังช่นชอบในศิลปะรอยสกักโดยเธอมีรอยสักลางหน้าอกแผ่นหลังด้านข้างและแขนซ้ายอีกหลายลาย ในขณะเดียวกันเธอก็เป็นคนรักสวยรักงามจะมีธุรกิจผลิตภัณฑ์สกินแคร์และออยน้ำหอมเป็นของตัวเองเช่นกันนับเป็นอีกหนึ่งสาวหน้าใสาที่แฟนๆนั้นอยากรู้จักไม่น้อยเชื่อว่าหลังจากนี้เธอนั้นคงจะมีผลงานออกมาให้ชมกันอีกแน่ๆใครหลงรักฟิฟ์์มสิริอมอรรอติดตามกันได้เลย